สวัสดีครับก็วันนี้ได้พัสดุนะครับจาก AIS นะครับหน้าบอกได้เลยนะครับว่าเป็นของสนุกสนุกตัวใหม่ครับเอามาเล่นกันก็ถ้าใครได้ติดตามข่าวนะครับก็ทาง AIS เขาให้พรีออเดอร์โมดูล NB IoTเมื่อปีที่แล้วนะครับผ่านทางงานเชียงใหม่ Maker Party นะแล้วก็เพลินผมก็สั่งช่วงนั้นพอดีนะครับก็ได้โมดูลมานะครับเพลินสั่งไป2ตัวนะครับตอนแรกว่าจะสั่งตัวเดียวแต่เผื่อกดไป2ตัวก็ราคานะครับเท่านี้บาทมาแกะกล่องกันก่อนไอ้ผมมีอยู่2ตัวนะครับเป็น NB IoT Shield เดี๋ยวมาลองแกะกันดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงเจ้าตัวนี้เป็นDelvio NB Shield 1นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นเวอร์ชัน1ตอนงานบูธของ AS นะครับที่เชียงใหม่ Maker Party นะครับแล้วก็ที่งานที่Maker Fair Bangkok ที่ผ่านมานะครับก็เขาก็นำเสนอในส่วนของตัวชิลครับที่รันอยู่บน NB IoT นะครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยที่งานนะเขาไม่ได้เดโมตัว NB IoT นะครับเพราะว่าสัญญาณแถวนั้นมันไม่มีเพราะว่าถนนมันอยู่โซลราชดาเนาะมันยังไม่มีสัญญาณนะครับแต่รู้สึกวันเขาเอาโซลูชันที่เป็น Wi-Fi ติดโซลนะครับแล้วก็คุยในเรื่องของตัวแพลตฟอร์มที่เป็น IoT ตัวหนึ่งชื่อ Magellan ก็เดี๋ยวอาจจะมาลองเล่นแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับอันนี้เป็น NB IoT Shield นะครับก็เชื่อมต่อกับ NB IoT Network ได้นะครับแล้วก็เป็น eSIM อยู่บนบอร์ดนะครับเพราะฉะนั้น eSIM เนี่ยคือมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ซิมนะครับไม่ได้เป็นซิมการ์ดที่เราใช้กับโทรศัพท์มือถือทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเนี้ยเราจะต้องไปลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนกับผู้ให้บริการนะครับเราจะได้ไปเกาะกับเจ้าตัว NB IoT Network ได้นะครับแกะกล่องกันดูดีกว่าเป็นเจ้าตัวนี้เป็นชิลนะครับเพราะนั้นเราต้องมีตัวArduino ด้วยเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปค้นArduino มาจะได้รู้ว่าไปใช้กันยังไงนะครับแกะได้นิดนึงนะครับไม่อยากจะบอกเลยว่าเป็นแพ็กเกจจิ้งที่แกะยากมากนะครับตัวนี้นะครับทะลานเป็น NB IoT Shield นะครับเดี๋ยวดูก่อน eSIM อยู่นี่นะครับเป็น eSIM นี้เป็นชิป Quadtail BC95B8 นะก็เป็นชิปตัว NB IoT นะครับคือชิลของทาง AS เนี่ยครับน่ารักมากนะครับเพราะว่าแกะยากคือแกะยากทุกช่วงนะครับตั้งแต่เปิดกล่องมาแกะยากแล้วก็ตัวชิลนะครับเนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับตัวเอทีน่าแบบนี้นะครับมีทั้งหน้าให้พร้อมเลยน่ารักมากนะครับจะเจ้าตัวนี้จะต้องใช้คู่กับ Arduino นะฮะเป็น Arduino Shield ครับก็ต้องใช้คู่กับ Arduino นะครับเพราะมันเป็น Shield ที่ต้องใช้กับ Arduino อยู่แล้วครับก็จิ้มเข้าไปนะครับอันนี้ยังไม่จิ้มลงนะครับก็วิธีใช้แบบนี้นะครับสำหรับไลบรารีเนี่ย
มีบน GitHub นะครับของ AAS นะฮะก็ผมไม่แน่ใจว่าโอเคนะครับนี่จะเป็นอะไรเป็นไลบรารีนะครับอยู่ที่ GitHub AAS-DY-Innovation นะครับแล้วก็ AAS_NB_BC95 นะครับก็จะมีไลบรารีให้นะครับก็ความคล้ายกับ Arduino นะครับตัวสเปคนะครับก็จะเป็นชิป Quadtail นะครับก็มี RIP Quadtail นั่นแหละนะครับก็มีตัวในดูดเทคโนโลยีนะครับใช้ LTE CAT แล้วก็ NB 1นะครับหรือ NB-IoT นั่นเองนะครับแบนด์อยู่ที่900เมกะเฮิรตซ์นะครับ Transmission Single Tone นะครับ Downlink อยู่ที่24กิโลบิตเปอร์เซคนะครับ Uplink อยู่ที่15.625นะครับกิโลบิตเปอร์เซคโปรโตคอลเป็น UDP Core AP นะครับถ้าใครเป็นสาวก Cisco นะครับขอโทษทีฮะถ้าใครเป็นสาวก Cisco นะครับแล้วชอบใช้ Core AP นะครับก็อาจจะมีความสุขนะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้ specific มากในเรื่องของตัวโปรโตคอลนะครับก็ใช้อะไรก็ใช้ไปนะครับตามที่provider เขามีให้ใช้นะฮะสำหรับตัว Core AP Server นะครับมันจะมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งชื่อ Fonte นะครับปองเต้เนี่ยสามารถที่จะจำลองตัวเองเป็นได้ทั้งตัว REST API นะครับปกติเป็น WebSocket ก็ได้นะครับเป็น MQTT Server ก็ได้แล้วก็เป็น Core AP Server ได้เหมือนกันนะเพราะงั้นถ้าเกิดใครสนใจจำลองตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์อยากจะลองกับ NB-IoT Shield นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ของตัวเองก็สามารถทำได้เหมือนกันนะเดี๋ยวในรายละเอียดผมเข้าใจว่าคอมมูนิตี้ทางฝั่งMaker น่าจะเริ่มได้เล่นกันแล้วนะครับเห็นมีน้องๆจากเชียงใหม่ Maker Club ก็ได้เล่นไปเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีงานอยู่หลายตัวนะครับเป็นงาน contribution ทางด้านงานเขียนแล้วก็งานพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับในส่วนที่ implement ทางด้าน NB-IoT ไปแล้วนะครับมีโปรเจกต์จากที่จุฬานะครับมีโปรเจกต์ที่จุฬาทำในส่วนของ Refresh สยามนะฮะถ้าผมจำชื่อโปรเจกต์เขาไม่ผิดเลยนะครับก็เป็นใช้ NB-IoT เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลในเรื่องของคุณภาพอากาศในโซนนั้นนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็แสดงผลข้อมูลผ่านตัวแดชบอร์ดนะครับโดยใช้ NB-IoT เนี่ยเป็นส่วนส่งข้อมูลนะครับก็วันนี้คงพอแค่นี้ฮะก็มาเล่าให้ฟังบ้าเหอะของใหม่นะครับก็เดี๋ยวในรายละเอียดถ้าได้เล่นแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับว่าสามารถที่เอาไปเล่นอะไรได้บ้างนะครับอ้อลืมไปช่วงนี้เสา NB-IoT มีจำกัดนะครับเพราะนั้นถ้าใครอยากลองหรืออยากเล่นนะครับให้แวะไปเล่นที่ตัว Pin Creative Space นะครับที่ Maker Lab นะครับ Pin Creative Space ที่พระราม9นะครับหรือที่นึงก็จะเป็นที่ ASDC นะครับที่ The Emporium นะครับอีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่จุฬานะครับสำหรับสถานที่อื่นๆนะครับที่มีเสา NB-IoT เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองไปติดตามจากเว็บไซต์ของ AS ได้นะครับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ